คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผักกาดหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้เสนอเรื่องฝ่ายค้านหน้าเดิมเป็นเล่นไปเรื่องยุบพรรคระวังอาจเกิดขึ้นได้แต่จะก่อนหรือหลังเลือกตั้งยากที่จะคาดเดาที่ไม่ต้องเดาก็คือรายงานจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เรื่องการยื่นคำร้องยุบพรรคเยอะเสียจนน่าตกใจคำร้องขอให้พิจารณาสั่งยุบพรรคการเมืองต่างๆเนื่องจากมีการกระทำการฝ่าฝืนมาตรา92ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560พบว่าตั้งแต่ปลายปี2563จนถึงต้นปี2566มีพรรคการเมืองถูกร้องทั้งสิ้น25พรรคการเมืองรวม83เรื่องร้องเรียนในจำนวนนี้มี61เรื่องที่นายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่าไม่มีมูลจึงให้ยุติเรื่องและอีก19เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาใน25พรรคการเมืองที่ถูกยื่นเรื่องร้องเรียนยุบพรรคมากที่สุดคือพรรคเพื่อไทย33เรื่องยุติเรื่องแล้ว27เรื่องอยู่ระหว่างพิจารณาอีก6เรื่องพรรคพลังประชารัฐถูกร้อง15เรื่องยุติเรื่องแล้ว11เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณา3เรื่องพรรคประชาธิปัตย์ถูกร้อง3เรื่องยุติเรื่องแล้ว2เรื่องพรรคพลังธรรมใหม่ถูกร้อง3เรื่องยุติเรื่องแล้ว2เรื่องสำหรับพรรคเสรีรวมไทยพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังไทยรักไทยพรรคประชาธรรมไทยพรรคพลังชาติไทยพรรคครูไทยเพื่อประชาชนและพรรคพลเมืองไทยถูกร้องพักละหนึ่งเรื่องกลุ่มนี้เรื่องยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่นายทะเบียนพักการเมืองมีความเห็นยุติเรื่องแล้วทั้งหมดมีดังนี้พักก้าวไกลถูกร้อง5เรื่องพักภูมิใจไทยถูกร้อง2เรื่องพักคลองไทยถูกร้อง2เรื่องพักไทยสร้างไทยพักประชาชาติพักชาติพัฒนาพักชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินพักรักประเทศไทยพักพลังชนพรรครักสันติพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคมาตุภูมิพรรคมหาชนซึ่งถูกร้องพรรคละหนึ่งเรื่องที่หนักหนาสาหัสคือพรรคไทยรักธรรมซึ่งถูกร้องสามเรื่องศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยยุบพรรคจากเหตุที่ถูกร้องไปแล้วสองเรื่องเหลืออยู่ในระหว่างการพิจารณาหนึ่งเรื่องมาดูพรรคเพื่อไทยคำร้องที่อยู่ในความสนใจแต่กกต.มีมติยุติเรื่องไปแล้วอาทิร้องให้ยุบพรรคเพื่อไทยเนื่องจากการยอมให้ทักษิณชินวัตรซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคชี้นำครอบงำการดำเนินกิจการพรรคคลิปลับพูดคุยชี้นำสมาชิกพรรคในงานเลี้ยงวันเกิดของเกรียงกันตินันการเสนอแก้ป.อาญามาตรา112กรณีพลเอกพันลบปิ่นมณีอ้างถูกนายทักษิณปลดออกจากการเป็นสมาชิกพรรคคลิปงานเลี้ยงพรรคเพื่อไทยที่ชูคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรเป็นหัวหน้าพรรคและแนวทางการทำให้พรรคชนะแบบแลนด์สไลด์การปรากฏข้อความบนเว็บไซต์ของพรรคเพื่อไทยชวนประชาชนรวมพลไล่ประยุทธ์ทั้งหมดนี้ถูกตีตกไปแล้วแต่คำร้องยุบพรรคเพื่อไทยที่ยังเหลืออาทิพรรคเพื่อไทยแต่งตั้งณัฐวุฒิใสเกื้อซึ่งเป็นผู้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยการที่แพทองธารชินวัตรบินไปพบนายทักษิณที่ฮ่องกงหลายกรณีที่พรรคเพื่อไทยถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องการครอบงำโดยทักษิณชินวัตรดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องไร้หลักฐานเชิงประจักษ์การตีความคำว่าครอบงำดูจะยังมีปัญหาอยู่ไม่น้อยแค่ไหนถึงจะเรียกว่าครอบงำส่งลูกสาวเข้ามาคุมพรรคถือว่าครอบงำแล้วหรือยังดูอากัปกิริยาหัวหน้าพรรคที่ตอบรับลูกสาวทักษิณหรือตอนที่ยืนกลุ่มเป้าคุยกับคุณหญิงเจ้าของพรรคคือการแสดงมารยาทอันดีงามหรือการแสดงถึงลำดับชั้นในพรรคเพื่อไทยกันแน่ของแบบนี้มันเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันครอบงำตั้งแต่ที่ทำการพรรคแล้วอาคาร OAI Tower ของ O Oak AM I Inc เป็นมรดกจากทักษิณชินวัตรครอบงำหรือเปล่าไม่ทราบแต่ที่นี่คือกองบัญชาการทางการเมืองของตระกูลชินวัตรฝ
ฟังจตุพรพรหมพันธ์พูดถึงการยุบพรรคเพื่อไทยมาหลายรอบเตือนให้ระวังตายน้ำตื้นก็พอมีเขาแต่จะยุบหรือไม่อยู่ที่ศาลก่อนหรือหลังเลือกตั้งก็ตอบไม่ได้เพราะไทยรักษาชาติถูกยุบก่อนเลือกตั้งไม่กี่วันฉะนั้นไม่ขอฟันธงแต่การยุบพรรคก่อนหรือหลังเลือกตั้งให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันยุบก่อนเลือกตั้งก็จบแบบไทยรักษาชาติผู้สมัครส.ส.หายไปทั้งพรรคยุบหลังเลือกตั้งได้เป็นส.ส.แล้วยังย้ายพรรคได้เหมือนอนาคตใหม่ย้ายไปก้าวไกลยุบหรือไม่ยุบยังไม่รู้แต่วันนี้ชลน่านสีแก้วเมาหมัดอย่างแรงพูดถึงเป้าหมายพรรคฟังดูแล้วเหมือนจะกินยาผิดเป้าหมายเราคือต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ซึ่งการจะจัดตั้งรัฐบาลได้ต้องใช้เสียง376เสียงและการที่เราจะไปพึ่งสว.โอกาสเป็นไปไม่ได้เว้นแต่เขามีจิตสำนึกว่าเราได้เสียงข้างมากมาซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เลือนรางซึ่งสิ่งที่เป็นไปได้ที่สุดคือจะทำอย่างไรเมื่อเราได้310เสียงแล้วเราจะหาแนวร่วมจากเฉพาะสส.มาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ต้องไปอาศัยเสียงของสว.ฉะนั้นการที่เราจะจับมือกับพรรคแนวร่วมเดียวกันจึงเป็นไปได้สูงแนวทางที่เป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยร่วมกันอุดมการณ์ก็น่าจะไปด้วยกันได้ดีกว่าหากเราได้310เสียงเราก็จะเชิญพรรคที่อยู่ฝ่ายเดียวกับเรามาร่วมโหวตนายกแต่เขาจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ก็เป็นเงื่อนไขเขาหากเขาบอกว่าไม่ร่วมรัฐบาลกับเราแต่จะโหวตนายกให้ก็เป็นเงื่อนไขต่อไปและหากเขาบอกว่าจะขอร่วมรัฐบาลก็เป็นเงื่อนไขที่ต้องมาคุยกันฟังดูทะแม่งทะแม่งไม่เห็นหัวพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมเลยพูดแบบนี้ไม่ต่างเสร็จนาฆ่าโคถึกได้310เสียงเป็นรัฐบาลพรรคเดียวสบายแต่โหวตเลือกนายกต้องหาเพิ่มอีก66เสียงโดยสปิริตขอเสียงจากพรรคพันธมิตรเพิ่ม66เสียงอย่างไรเสียต้องให้เขาร่วมรัฐบาลด้วยเพราะล่มหัวจมท้ายกันแล้วแต่ชลน่านทำราวกับว่าตอนนี้มีส.ส. 310คนอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วจะให้ใครร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมก็ได้ฝันเฟื่องมาตั้งแต่แรกจบที่ฝันเปียกก็ไม่แปลกครับแต่ดูน้ำเสียงแล้วเหมือนจะตีกันพรรคก้าวไกลไม่ให้ร่วมรัฐบาลเสียมากกว่าเพราะเงื่อนไขของก้าวไกลเสี่ยงทำให้อายุรัฐบาลสั้นจู่ได้ง่ายๆครับนี่คืออาการหลอนตัวเองไปสร้างชุดความเชื่อกันเองว่าจะได้ส.ส. 310ที่นั่งแล้วเชื่อเป็นตุเป็นตะหลอนไปไกลถึงขั้นตั้งรัฐบาลพรรคเดียวไม่ง้อใครเชื่อหรือไม่หลังเลือกตั้งเพื่อไทยจะยังคงเป็นฝ่ายค้านเหมือนเดิมคอยดูคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผักกาดหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์